สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาอยู่ด้วยกันอีกแล้วครับผมก็วันนี้นี่เราจะมาแต่งหน้าเป็นคนนี้กันจะรอดไหมเนี่ยคือเห็นผลงานเห็นช่วงนี้กำลังเป็นกระแสครับโปรดิว101หรือวันวันนั่นเองก็ยังไงมาลองดูเริ่มจากการทาไพรเมอร์ก่อนเลยครับผมก็ตัวเดิม Biore UV Aqua Rich ครับผมทาไปให้ทั่วๆหน้าเลยเกลี่ยดีๆครับแล้วก็นี่ตามด้วยคุชชั่นตัวเดิมครับของมิลเล่เราเลือกเบอร์เดิมเลยเบอร์ที่สว่างกว่าผิวสักนิดนึงให้มันดูกระจ่างใสแล้วก็ตามด้วยรองพื้นครับของ L'Oreal Royal To Match ครับแต่อันนี้เราจะลงในบางบริเวณเพื่อความแน่นของหน้าครับผมเพราะว่าลุคที่เราจะแต่งวันนี้ของแดเนียลเป็นลุคโฟโต้ชูตครับผมก็หน้าต้องแน่นๆนิดนึงก็เลยต้องใช้รองพื้นมาเป็นตัวช่วยครับนี่เราใช้นิ้วมือลงเลยแล้วก็เกลี่ยครับใช้ความร้อนจากนิ้วมือในการเกลี่ยรองพื้นมันจะทำให้ทุกอย่างเนียนขึ้นครับนี่เรียบร้อยต่อไปครับผมเราก็จะลงคอนซีลเลอร์กันครับตัวเดิมเลย2ตัวนี้เราใช้ตัวคอนซีลเลอร์เนื้อครีมกบพวกสิวรอยสิวรอยแผลเป็นก่อนนะครับที่ลบยากๆแล้วก็ตามด้วยคอนซีลเลอร์น้ำครับผมเราก็ลงไปที่ใต้ตาครับเพื่อไหมให้มันตกรองถ้าเราใช้เนื้อครีมมันจะหนาไปเนาะเพราะว่าเรามีรองพื้นอยู่แล้วแล้วเราก็ลงไปที่จมูกครับตรงสันจมูกแล้วก็บริเวณหน้าผากข้างบนตรงนี้แล้วก็เนื่องจากแดเนียลเป็นคนคางแหลมเนาะเราก็ต้องลงที่คางเพื่อให้มันไฮไลท์มันขึ้นมาให้มันเด่นๆขึ้นมาครับแล้วก็เกลี่ยอันนี้อย่าเกลี่ยกระจายไกลมากนะครับตรงคางพยายามรักษาบริเวณไว้ให้มันดูเป็นรังแบบแล้วก็เนี่ยตรงนี้สำคัญเราจะลงที่คางจมูกตรงนี้ตามคลิปเลยครับเพราะว่าแดเนียลเป็นคนจมูกทรงค่อนข้างกลมนิดนึงเนาะเราก็จะลงแล้วก็เกลี่ยครับเกลี่ยด้วยนิ้วมือเกลี่ยเข้าไปเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็จะลงแป้ง Translucent ของสีจันทร์ครับเพื่อเสร็จทุกอย่างให้อยู่ทนอยู่นานกดๆเข้าไปนะเหมือนเดิมเลยกดๆๆๆเข้าไปทั่วหน้าครับแล้วก็นี่ลืมทาลิปมันน่ะทาตอนนี้ทันอยู่แล้วก็ทาลิปมันครับของ Nivea ครับเป็นสีพีชหรือจริงๆจะไม่มีสีก็ได้นะก็ทาไปกลิ่นหอมดีครับแล้วก็นี่ Revlon Color Stay เป็นแอชแชโดว์ครับเราทำการเหลาคางกันเพราะว่าแดเนียลเป็นคนคางแหลมเราก็จะมาเชดดิ้งคางกันให้มันแหลมขึ้นด้วยสีน้ำตาลกลางนี่เลยนี่ตัดชื้บเข้าไปตรงนี้ไม่ต้องตกใจกันนะอาจจะดูสีน่าตกใจนิดนึงโอ้แล้วเราก็ใช้นิ้วนี่แหละครับเกลี่ยเข้าไปพยายามเน้นการลากออกไปข้างนอกมากกว่าลากเข้ามาข้างในนะครับเพราะว่าเราจะเหลือตรงที่เราไฮไลท์ด้วยคอนซีลเลอร์สีขาวไว้ก็เกลี่ยลงมาถึงข้างล่างได้ครับให้มันเชื่อมกันแล้วก็ใช้นิ้วเกลี่ยครับเกลี่ยจนมันเนียนเข้ากันอย่างนี้อาจจะยังไม่ค่อยชัดเนาะนี่แล้วก็เกลี่ยไปเรื่อยๆจนกว่าจะรู้สึกโอเคครับแล้วก็ตามด้วยเนี่ยแปรงพุ่มแปรงเบนที่มันสะอาดครับมาโดยสีเนื้อเราก็จะนี่ทำการไฮไลท์ตรงคางอีกรอบหนึ่งเป็นฝุ่นไฮไลท์เข้าไปให้มันรู้สึกคางแหลมขึ้นกว่าเดิมอีกครับแล้วก็ใช้บรอนเซอร์มาปัดครับเราจะไม่เน้นปัดขึ้นสูงนะเราจะปัดแค่ตรงคางตรงกับตรงกรามเพราะว่าเนี่ยดูจะเป็นคนหน้ากลมแต่คางแหลมฉะนั้นเราก็เลยต้องปัดตรงช่วงกรามให้มันหายไปครับแล้วก็เราจะใช้สีน้ำตาลกลางกับแปรงครับมาลงตรงใต้จมูกตรงนี้ตามคลิปเลยเพราะแดเนียลเป็นคนจมูกค่อนข้างไม่ใช่คนจมูกแหลมนะเราก็จะลงไปแล้วเราก็จะเกลี่ยครับลงไปข้างล่างตรงช่วงที่เป็นเงาเกลี่ยดีๆนะอันนี้สำคัญเลยไม่งั้นมันจะดูสีเข้มเกินไปนี่ครับตามนี้จากนั้นก็จะใช้แปรงผสมแปรงที่ลงสีเนื้อธรรมชาติครับลงมาเกลี่ยๆให้มันเข้ากันให้มันเนียนที่สุดเท่าที่จะทำได้มันจะได้ดูโอเคนี่ตามนี้จมูกเราก็จะดูสั้นลงครับเพราะว่าเราจะได้เติมเงาเข้าไปเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็จะใช้สีสว่างสีเนื้อสว่างครับลงบริเวณ
จมูกตามที่เราในคลิปนี้เพื่อให้มันดูกลมๆมนๆขึ้นมาเนาะให้มันเด้งขึ้นมาเฉพาะช่วงนั้นให้เหมือนจมูกซันต้ากลมๆนิดๆจากนั้นเราก็จะลงเงาไปตรงปลายตรงนี้เลยครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่รู้นี่อยากปากข้างบนนะครับลงเข้าไปเพราะว่าปากจะต้องดูเป็นกระจับนิดๆ นี่อย่างนี้ครับเกลี่ยดีๆนะจากนั้นครับเราก็จะลงเงาบริเวณหัวคิ้วแต่คราวนี้เราจะไม่ลากเงาเข้ามาเยอะนะครับเพราะว่าแดเนียลดูเป็นคนที่ตาค่อนข้างจะห่างกันเราก็จะไม่ลงเข้ามาให้เงามันลึกมากให้เงามันใกล้กันมากก็ได้ประมาณนี้ครับจากนั้นก็ใช้สีเนื้อครับมาเก็บละเอียดบริเวณที่เราลงคอนซีลเลอร์ไปอีกทีหนึ่งเซตเข้าไปคลีนเข้าไปครับนี่จากนั้นเราก็จะใช้แป้งปัดคิ้วปัดพวกเศษที่อยู่คิ้วออกก่อนนะครับพวกเศษแป้งเศษรองพื้นอะไรอย่างนี้ปัดให้สะอาดครับผมนี่ทำไปเลยจากนั้นเราก็จะเขียนคิ้วครับใช้สีน้ำตาลกลางครับผมในการเขียนคิ้วจริงๆต้องใช้สีสว่างกว่านี้นะแต่เราไม่มีแล้วเราก็นี่ใช้ตัวคอนซีลเลอร์ของ NYX ครับผมมาทาบริเวณใต้คิ้วตรงนี้เลยตรงหนกคิ้วเพื่อให้ยกคิ้วขึ้นไปให้สูงครับเพราะว่าแดเนียลเป็นคนที่มีพื้นที่ตากับคิ้วห่างกันค่อนข้างเยอะแต่เราเป็นคนพื้นที่ตากับคิ้วน้อยเพราะว่าเราตากลมกว่าเนาะเราก็ลงไปประมาณนี้ทั้งสองข้างแล้วเราก็จะใช้นิ้วของเรานี่แหละครับเกลี่ยให้เนียนนะมันก็จะทำให้นี่มันมีพื้นที่คิ้วที่ค่อนข้างรู้สึกว่ามันมีสเปซเยอะขึ้นนิดหน่อยครับจากนั้นเราก็จะใช้สีเนื้อครับในการเกลี่ยคอนซีลเลอร์ที่เราลงไปเมื่อกี้และจากนั้นเราก็จะใช้สีเดิมเลยครับสีพีชในคลิปที่เราคลิปก่อนหน้าลงไปแต่คราวนี้ต้องดูรูปของแดเนียลดีๆนะเพราะว่าแดเนียลเป็นคนที่ตาค่อนข้างตกครับเป็นคนที่ปลายตาจะค่อนข้างยาวและตกลงมาฉะนั้นเราก็ต้องควบคุมพื้นที่ในการลงสีเรายังไม่ลงสูงขึ้นไปเราไม่ลงเชิดครับเราจะต้องชี้ให้มันลงมานิดนึงแล้วก็ลากออกไปข้างๆยาวๆและต้องระวังดีๆนะนี่เราสังเกตได้ว่าเราจะลงน้อยกว่าคลิปก่อนหน้าครับเพื่อให้มันดูตาตีแล้วก็ตายาวออกไปข้างๆด้วยจากนั้นเราก็ใช้สปอนจ์ในการลงสีน้ำตาลกลางครับผมก็เหมือนเดิมครับลงให้ต่ำกว่าสีชมพูที่ลงไปก่อนหน้าแต่ต้องให้มันตกนะอย่าลืมว่าตาแดเนียลต้องตกลงมาแต่ไม่ใช่ตกจนโค้งลงมานะครับให้มันเป็นอารมณ์ง่ายคือไม่เชิดขึ้นมากพยายามให้มันลากออกไปเป็นตกลงมาแล้วเป็นตรงๆออกไปข้างๆนิดหน่อยครับประมาณนี้สองข้างความแตกต่างจากนั้นก็จะใช้แปรงในการเกลี่ยครับเกลี่ยให้ดีๆนะนี่เรียบร้อยลงสองข้างแล้วจากนั้นเราจะใช้ดินสอครับผมสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำในการเขียนขอบเขียนข้างๆตาให้ยาวขึ้นครับแต่ก็อย่าเชิดอีกเหมือนเดิมต้องพยายามลีนๆให้มันตกลงมาเขียนเชื่อมมาจากเส้นขนตาเลยครับประมาณนี้พยายามทำทีละน้อยๆนะอย่าเขียนทีเดียวใหญ่แล้วก็เกลี่ยด้วยสปอนจ์ครับผมสปอนจ์อันเดิมเลยเกลี่ยให้เนียนจากนั้นเราใช้สีน้ำตาลเข้มตัวนี้ครับผมจิ้มๆขึ้นมาแล้วก็เกลี่ยให้เจ้าสีดำดินสอสีดำก่อนหน้าแหละครับให้มันเนียนที่สุดให้มันดูไม่เป็นเส้นให้มันดูค่อยๆไล่สีขึ้นไปสวยๆครับนี่ทำทั้งสองข้างเลยฟืบนี่เกลี่ยครับเกลี่ยซ้ำๆไปเรื่อยๆจากนั้นเราก็จะชึบนี่ได้แบบนี้แล้วเราก็ใช้แปรงในการมาเบนอีกทีนึงอีกครับทำซ้ำไปซ้ำมาอันนี้คือการทำให้ตาดูห่างกันนะการใช้สีสว่างมาทำหัวตาทาหัวตาให้มันสว่างแต่เป็นสีแมตต์นะครับเมื่อกี้จากนั้นเราก็ใช้ดินสอนี่ครับเขียนเข้ามาจากปลายตาเขียนเข้ามานิดเดียวนะครับไม่ต้องถึงครึ่งตาแล้วพยายามเขียนคิดชิดคนขนตามากที่สุดครับผมนี่ได้ประมาณนี้ออกมาตาเราก็จะดูยาวและดูตกลงมานิดหน่อยจากที่เราเป็นอยู่นะครับ
พยายามใช้สปอนเกลี่ยดีๆนะต้องเกลี่ยบ่อยๆจะได้ดูไม่เป็นเส้นมากแล้วก็ใช้แปรงสีเนื้อครับแปรงที่ใช้สีเนื้อมาเกลี่ยอีกทีนึงให้เก็บงานเก็บรายละเอียดครับนี่เรียบร้อยจากนั้นเราก็จะใช้ตัววัสลีนเหมือนเดิมแต่เราจะไม่ทำให้ขนตางอนขึ้นนะวันนี้เราจะทำลงมาตรงๆให้ขนตามันทิ่มลงตรงๆครับแต่ไม่ได้ทิ่มปิดตานะนี่ก็ได้ประมาณนี้และต่อไปคือการตัดปากเหมือนเดิมครับแต่วันนี้เราแอดวานซ์นิดนึงคือเราจะใช้ดินสอในการตัดคือมันก็จะชัดกว่าเดิมไปอีกต้องดูทรงปากแดเนียลดีๆนะครับเพราะว่าแดเนียลเป็นคนที่ปูปากเป็นกระจับมากพยายามตัดให้มันเฉียงขึ้นครับประมาณนี้เลยอาจจะตกใจนิดนึงนะตอนนี้เพราะมันจะชัดมากนี่ครับอีกอย่างนึงที่ต่างจากเมื่อวานคือเราจะต้องนี่ตัดข้างในด้วยตรงนี้สองที่นี้และตัดลงมาข้างล่างด้วยครับเหมือนเดิมมันจะดูตกใจนิดนึงนะดูเป็นเส้นมากเราก็จะเกลี่ยครับใช้นิ้วเกลี่ยไปแล้วก็ทาลิปติกเหมือนเดิมเลยครับใช้สีแดงทาเข้าไปในข้างในปากครับผมแล้วก็ตามด้วยลิปมันจากอันนี้คือพอทาลิปติกเสร็จทุกอย่างแล้วเราก็จะทาด้วยลิปกลอสสีใสครับทาเบาๆนะต้องไม่ทาเยอะนี่ค่อยๆทาให้ปากดูฉ่ำๆฟืบนี่จากนั้นเราก็จะเซตทุกอย่างด้วยสเปรย์น้ำแร่ครับผมเพื่อให้ทุกอย่างอยู่ทนฟืบนี่เรียบร้อยระหว่างนั้นเราจะไปนี่ทำผมครับแล้วก็ไปแต่งตัวกันปึ๊บออกมาได้ประมาณนี้ก็ใส่สร้อยใส่ต่างหูนี่ครับลองเปลี่ยนทรงดูอาจจะไม่ได้เหมือนมากเนาะแค่ลองแต่งดูสนุกขำๆยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปมาจนจบครับขอบคุณครับผม